วันนี้เป็นวันครูซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูมาโดยตลอดจนกระทั่งมีอาชีพที่มั่นคงมายืนอยู่ท่ามกลางหน้าอินหน้าพรหมได้อย่างภาคภูมินั้นก็ย่อมจะต้องระลึกถึงครูเก่าที่สร้างตัวเองขึ้นมาอย่างแน่นอน สำหรับผมนั้นครูผู้มีพระคุณในชีวิตของผมนั้นมีมากมายหลายต่อหลายท่านนับตั้งแต่ครูอนุบาลที่โรงเรียนราชินีคุณครูจันทร์คุณครูมาลีก็ได้อบรมสั่งสอนและรวมทั้งการทำโทษเวลาผมสนจากนั้นเมื่อมาอยู่ครูประถม ก็มีครูประถมหลายต่อหลายคนที่อยู่ในโรงเรียนราชินีขณะนั้นในครอบครัวหรือในราชสกุลสวัสดิวัฒน์นี้มีผู้ที่ประกอบอาชีพทางครูหลายต่อหลายองค์ด้วยกันอย่างเช่นท่านป้าของผมก็เป็นรองอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนราชินีปากคลองตลาดคือหม่อมเจ้าหญิงพิมพักพาณีสวัสดิวัฒน์ทรงเป็นรองอาจารย์ใหญ่จากท่านป้าอีกองค์หนึ่งหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิรภาเทวกุลนั่นก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนราชินีแล้วอีกหลายองค์ก็ได้ประกอบอาชีพเป็นครูที่สอนอยู่มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์และสิ้นชีพิตักสายไปแล้วก็มีคือหม่อมเจ้ากอกษัตริย์สวัสดิวัฒน์สำหรับผมนั้นออกจากโรงเรียนราชินีมาอยู่โรงเรียนมัธยมหอวัง ก่อนจะเข้าโรงเรียนมัธยมหอวังก็เกะกะเกเรต้องนำไปฝากเรียนที่โรงเรียนปทุมวันโรงเรียนปทุมวันนั้นก็มีคุณครูละมูลดูแลผมอยู่มีข้อแม้ว่าถ้าจะให้ผมไปเรียนหนังสือต้องไม่มีการลงโทษไม่มีการตีครูก็ยอมรับเดชบุญผมอยู่ในสถานที่ที่ดีก็เลยไม่มีการหักเหไปในทางเลวอย่างไรเพียงแต่มีการมีความประพฤติที่ออกจะสนมากกว่าอย่างอื่นตอนอยู่โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความสุขมาก อาจารย์ใหญ่นั้นคือหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและผมได้พบครูที่สั่งสมความรู้ภาษาไทยให้แก่ผมอย่างเช่นคุณครูคงสังแก้วซึ่งท่านก็ได้ล่วงลับไปแล้วแต่ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่เสมอแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายท่านอย่างเช่นคุณครูจรูญนะอยู่ที่โรงเรียนหอหวังเป็นผู้ที่สอนหัตถกรรมหลายต่อหลายคนอย่างคุณครูสนิทแล้วในตอนหลังเมื่อหอหวังยุบไปแล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์โรงเรียนเตรียมกัน ต่อมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นั้นครูประจำชั้นของผมแต่ละท่านนั้นมีบุคลิกที่ผมไม่รู้จักลืมหลายต่อหลายท่านโดยเฉพาะครูประจำชั้นอย่างเช่นหม่อมเจ้าภักขยพันธ์เกษมสรร
ครูระบินศรีตสุวรรณทั้งสองท่านนี้ก็เคี่ยวเข็นดุด่าว่ากล่าวเคี่ยนตีจนกระทั่งผมเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาความห่วงใยของครูนั้นก็ยังติดตามมาดูว่าลูกศิษย์นั้นได้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรเมื่อออกไปสู่โลกกว้างเป็นความห่วงใยของครูที่มีต่อศิษย์เสมอมามีครูสอนประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งผมยังไม่ลืมคือคุณครูช่วงลืมนามสกุลท่านซะแล้วท่านผู้นี้มีวิธีการสอนให้นักเรียนจำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างลึกซึ้งอย่างเช่นสงครามเก้าทัพความอยู่รอดของกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อต้องเผชิญกับกองทัพพม่าที่มีจำนวนมหาศาลมากกว่า 3-4 เท่าท่านได้เขียนการ์ตูนประกอบถึงตอนที่เราได้ทำการรบโดยที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถหรือกรมพระราชวังบวรทรงเป็นแม่ทัพตีทหารพม่าจนกระทั่งแตกกระเจิงไปคุณครูช่วงก็เขียนรูปเป็นทหารไทยกำลังไล่ฟันพม่าพม่าวิ่งหนีสโรงหลุดนักเรียนหัวล่อกันครึ่นเลยทีเดียวแล้วก็ลองไปถามเพื่อนๆผมทุกคนที่เรียนกับคุณครูช่วงว่าลืมเรื่องนี้หรือยังทุกคนบอกว่าไม่ลืมใครจะไปลืมได้คุณครูช่วงเขียนรูปการ์ตูนเป็นทหารพม่าสโลงหลุดกันเป็นแถวเลยวิ่งหนีทหารไทยไล่ฟันก็เป็นวิธีการสอนอย่างครูเก่าที่มีเทคนิคในการสอนไม่ได้อยู่ในวิชาครูแต่อย่างใดเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ทำให้ลูกศิษย์จำได้อย่างแม่นยำผมว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบรู้อะไรให้มันลึกไม่ใช่รู้แต่ผิวเผินก็จะจดจำอะไรแต่อะไรได้มากมายมีคนบอกว่าผมเอาสมองที่ไหนมาจำเรื่องราวต่างๆผมว่าก็ได้มาจากวิธีการสอนของครูเก่าๆของผมทั้งนั้นแหละครับครูอีกท่านหนึ่งสอนภาษาอังกฤษเป็นครูหนุ่มฟอจบจากอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือคุณครูจำนงเทพหัสดินณอยุธยาครูผู้นี้ในตอนหลังท่านได้เปลี่ยนมารับราชการที่กระทรวงมหาดไทยจนได้รับตำแหน่งสูงขึ้นเป็นตามลำดับจนกระทั่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและในตอนสุดท้ายท่านได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับครูผู้นี้เป็นทั้งครูและเป็นทั้งเพื่อนรุ่นพี่เพราะว่าอายุอานามของเราต่างกันไม่เท่าไหร่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในแผ่นดินคนหนึ่งนั้นก็คือท่านองคมนตรีพลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์เมื่อครูได้พูดถึงท่านองคมนตรีท่านนี้ครูก็ยังภูมิใจที่ยังได้สั่งสอนลูกศิษย์มาจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโตมากมายที่เป็นรัฐมนตรีนะมากเหลือเกินครับก็เหมือนกับตัวท่านเองนั่นแหละครูนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่
แต่ความเป็นครูนั้นยังมีอยู่เสมอครูคงที่ล่วงลับไปแล้วเวลาผมพูดรายการแล้วก็พูดผิดพลาดในเรื่องทางภาษาไทยครูจะติติงมาพร้อมทั้งมีปล.สำทับมาว่าถนัดศรีถ้าเป็นสมัยก่อนครูจะต้องตีเธออ่านแล้วจับใจจริงๆครับนี่คือครูซึ่งเป็นครูตลอดชีวิตที่ผมได้ดีขึ้นมานี้ก็เพราะครูทั้งหลายนี่แหละครับความผูกพันของครูกับลูกศิษย์ตั้งแต่เมื่อสมัยเรียนมัธยมนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้คุณประโยชน์แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันครูอย่างในวันนี้ผมก็ได้แต่ระลึกถึงครูเก่าๆจริงอยู่บางทีเราก็เหี้ยวครูเหมือนกันแต่เป็นการเหี้ยวแบบเด็กสมัยก่อนอย่างเช่นครูท่านหนึ่งท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นท่านคุณขุนโคนนศึกษาก่อนพวกเราก็แกล้งท่านโดยไปเติมขุนโคนนแล้วก็ข้าศึกษาก่อนใช้เป็นขุนโคนันทวีสารก็แบบนี้แหละครับเด็กนักเรียนที่มันทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยมันมีมากครูที่ปกครองดูแลนั้นก็ไม่มีใครเกินคุณครูสำอางวงว่องการท่านจะคอยดูแลความประพฤติแต่ก่อนครูในสมัยก่อนนั้นจะตีก่อนถามทีหลังเพราะมือไวเหลือเกินครับบางวันไม่ให้เด็กเดินผ่านห้องพักครูเพื่อจะไปยังโรงอาหารที่ตึกเยาวมานอุทิศก็ปรากฏว่านักเรียนยังไม่ทันรู้เลยว่ามีข้อห้ามก็เดินผ่านครูก็คว้าไม้ออกมาหวดแล้วมาทำไมมาทำไมวิ่งกันล่าลั่นไปเลยแล้วก็บอกต่อๆกันนี่เป็นข้อห้ามที่ชะงัดมากบอกอย่าไปนะเว้ยอย่าไปนะเว้ยครูคอยตีอยู่นั่นแหละก็มีวิธีการต่างๆนานาแม้กระทั่งครูเปล่งอ่อนจันทร์สอนวาดเขียนถ้าเราวาดรูปไม่ได้ยังใจของท่านท่านก็ตีเอาอีตรงมือนี่แหละครับเคาะอีตรงที่มือเนี่ยก๊อก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 เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มึงจำซะนะจำซะนะไอ้ไม้เรียวกับนักเรียนเนี่ยนะครับมันได้ผลชะงัดเลยไม่มีใครลืมครับตรงกันข้ามกับสมัยนี้บรรดาลูกศิษย์เห็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างเห็นครูเป็นผู้ที่ทำตามหน้าที่มาสั่งมาสอนไม่มีความผูกพันอะไรมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นลูกศิษย์กับครูในปัจจุบันถึงห่างกันมากประกอบกับอาชีพครูนั้นรายได้ไม่เป็นกอบเป็นกำเหมือนแต่ก่อนในสมัยก่อนนั้นเงินมีค่าราคาแพงเมื่อครั้งบ้านดีเมืองดีผมยังจำไม่หายนักเรียนนั้นบางคนก็จนมาโรงเรียนไม่มีรองเท้าใส่ตีนเปล่ามาโรงเรียนครูก็พยายามขวนขวายหาให้เพราะเกรงว่าเวลารับกฐินจะน้อยหน้าคนอื่นครับเวลาแต่งเครื่องแบบลูกเสือมีครูที่หอวังท่านหนึ่งคือคุณครูจรูนเสตรุจินี่ท่านเห็นว่ามีนักเรียนคนหนึ่งมีฐานะขาดแคลนท่านก็ดูแลมาโดยตลอดจนกระทั่งได้เป็นนายทหารเข้าโรงเรียนนายร้อยได้อย่างภาคภูมิแล้วลูกศิษย์คนนั้นจะลืมบุญคุณของครูได้อย่างไรครูในสมัยก่อนนั้นเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูเพระ
ราะฉะนั้นเด็กในสมัยก่อนจึงไม่มีทางที่จะเกเรเกกมะเร็งไอ้เรื่องของการตีกันอย่างทุกวันนี้ในสมัยก่อนนี้มีเหมือนกันแต่ก็มีการนัดเวลาไม่พอใจกันระหว่างโรงเรียนเนี่ยถ้าที่โรงเรียนเทพศิรินไม่มีความพอใจนักเรียนโรงเรียนอีกโรงเรียนอย่างเช่นไพศาลศิลป์ก็จะนัดมาชกกันที่ลานใกล้ๆกับโบสถ์ในวัดเทพศิรินผมได้ร่วมเป็นสักขีในการต่อสู้นี่หลายต่อหลายครั้งนั่นก็อย่างมากก็เป็นอย่างนั้นพอชกต่อยกันเสร็จแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันเมื่อมาอยู่โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก็เกิดเรื่องการนักเรียนวิศวะรถไฟก็มีการนัดทำความเข้าใจจับคู่ชกต่อยกันที่วัดสังเวชเมื่อต่อยกันจนหนำใจไปแล้วเลิกรากันไปเองแล้วก็กลายเป็นเพื่อนรักกันนั่นก็เป็นจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าสปิริตไหมของนักเรียนในสมัยก่อนซึ่งทั้งหมดนั้นนะเป็นสิ่งที่ครูได้ฝึกสอนอบรมมาโดยเฉพาะการใช้ไม้เรียวที่ถูกต้องวันนี้เป็นวันครูก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ลองทบทวนชีวิตของตัวเองว่าที่ได้ดีมาทุกวันนี้เพราะอะไรแน่นอนที่สุดต้องครูต้องมีส่วนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ไปกราบครูก็ขอให้ระลึกถึงบุญคุณของครูทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วในฐานะปูชนียบุคคลของท่านอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นวันครูเป็นวันที่ระลึกถึงครูทั้งหลายแหละซึ่งเราควรจะบูชาครูเอาไว้เมื่อวันก่อนนี้ผมได้พูดถึงการรับแอร์โฮสเตสรับสจ๊วตซึ่งในตอนนี้ก็ไม่ได้มีการเรียกตัวผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าไว้มาสัมภาษณ์เป็นรุ่นไปเพราะว่าแอร์และสจ๊วตมีจำนวนมากด้วยกันก็ย่อมจะต้องแบ่งรุ่นออกไปเพื่อจะฝึกอบรมผมได้พูดถึงการรับนักบินซึ่งจะมีการรับในเดือนมกราคมนี้กับอีกตอนหนึ่งจะเป็นในเดือนมิถุนายนจะประกาศรับตามหนังสือพิมพ์ก่อนเปิดรับสมัครและในคราวนี้ทางการบินไทยก็ได้เปิดรับสมัครนักบินฝึกหัดหรือ student pilotหรือ pilot trainee ขึ้นมาแล้วนะครับคุณสมบัติหลักฐานนั้นก็คือว่าต้องเป็นชายไทยอายุไม่เกิน27ปีนับเดือนเกิดตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปจบปริญญาตรีทุกสาขาพูดและเขียนอังกฤษได้ดี4พ้นภาระทางทหาร5สุขภาพแข็งแรงและสูงอย่างน้อย165เซนติเมตรผู้ที่ต้องการจะสมัครจะต้องมากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทการบินไทยจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่วันที่13จนกระทั่งถึงวันที่31มกราคมหลักฐานต่างๆนั้นก็คือรูปถ่าย2นิ้ว2รูปบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการสำเนาทะเบียนบ้านใบพ้นภาระทางทหารสด.8หรือสด.43ปริญญาบัตรพร้อมทั้งหนังสือแจ้งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยหลักฐานครบถ้วนผู้สมัครนั้นต้องไม่เคยเข้ารับการสอบaptitude test
ของการเป็นนักบินของบริษัทมาก่อนคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็เมื่อได้รับการทดสอบ aptitude test จาก professor แล้วไม่ผ่านไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์นี่ก็ผู้ที่ต้องการจะเป็น pilot trainee หรือ student pilot นักบินฝึกหัดนั้นก็ไปกรอกใบสมัครได้ขอเรียนว่าแต่ละปีแต่ละปีนั้นมีคนเข้ามาสมัครมากเหลือเกินนะครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกอย่างเข้มงวดทั้งทางด้านข้อเขียนด้านทดสอบในด้านอื่นๆอีกหลายด้านครับถ้าท่านได้รับการคัดเลือกเข้าไปแล้วท่านจะได้ถูกส่งตัวไปเรียนที่สถาบันการบินพลเรือนที่หัวหินตามหลักสูตร1ปีทางบริษัทจะเป็นผู้ออกทุนในการเรียนการฝึกการบินทุกอย่างค่าใช้จ่ายในการเรียนและค่ากินอยู่นั้นจะเป็นเงินประมาณคนละ1,500,000 บาทต่อปีขณะที่เป็นนักบินฝึกหัดจะได้รับเงินค่าพาหนะเดือนละ 5,000 บาทครับนั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นนักบินของการบินไทยส่วนดาราดังของเราที่อยากจะประกอบอาชีพเป็นนักบินอย่างเช่นคุณมอสนั้นถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่พูดนั้นก็ไปสมัครได้ครับไปสมัครได้เลยทีเดียวที่สำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทยครับท่านผู้ฟังครับท่านคงจะได้ฟังผมพูดเรื่องการสมัครเข้าเป็นนักบินฝึกหัดหรือ Pilot Trainee ของบริษัทการบินไทยที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่แล้วเมื่อวานนี้ผมก็อยู่ที่บริษัทการบินไทยจนกระทั่งค่ำก็ได้พบกับพรรคพวกหลายต่อหลายคนที่เป็นนักบินอย่างเช่นกัปตันพิสารซึ่งเพิ่งกลับมาจากลอนดอนกัปตันพิสารบอกว่าหมอกลงจัดในช่วงนี้ไม่ใช่จะมีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นแต่ที่ยุโรปก็มีเมื่อตอนที่บินไปลอนดอนไปถึงลอนดอนตอนเช้าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเลยทีเดียวหมอกจัดเป็นธรรมดาครับของลอนดอนพอเครื่องของเราซึ่งกัปตันพิสารเป็นกัปตันในเที่ยวบินนั้นร่อนลงสนามบินฮิสโตรเรียบร้อยแล้วเครื่องที่กำลังจะตามมาลงทางหอก็สั่งให้ไปที่อื่นเรื่องอย่างนี้เป็นสิ่งธรรมดาครับเมื่อหมอกจัดทัศนวิสัยไม่ดีเขามีเกณฑ์ถ้ามีเกณฑ์ต่ำกว่าการมองเห็นก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติในกรุงเทพของเราในวันนี้หมอกบางกว่าเมื่อวานนี้ก็คงจะเป็นเช่นนี้ไปอีกประมาณ 2-3 วันสภาพของการเกิดหมอกนั้นคุณหนุ่มพยากรณ์ก็ได้บอกแล้วว่าทางพื้นดินนั้น ได้คายเอาไอของความร้อนขึ้นมาเมื่อมากระทบกับ
เย็นข้างบนไอ้เจ้าไอ้น้ำนั้นก็จับตัวกันกลายเป็นหมอกหมอกที่อื่นนั้นอาจจะเป็นละอองหมอกที่หายใจเข้าไปแล้วชื่นไปจนกระทั่งโล่งลงไปจนกระทั่งถึงปอดแต่หมอกในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหมอกที่มีรสเป็นหมอกที่มีกลิ่นครับถือว่าเป็นหมอกไม่สะอาดผิดกับหมอกที่อยู่ริมฝั่งโขงหรือหมอกที่อยู่ตามภูเขาในทางภาคเหนือหมอกจับในตอนเช้านั้นเวลาสูดลมหายใจเข้าไปนี่มันชื่นเข้าไปในปอดเลยทีเดียวเพราะเป็นหมอกสะอาดบริสุทธิ์ผมไปสูดหมอกมาที่นครพนมริเวอร์วิวไปสูดหมอกมาที่มุกดาหารแกรนด์โฮเทลเป็นหมอกที่สะอาดครับโดยเฉพาะนครพนมริเวอร์วิวอยู่ติดฝั่งโขงเลยละอองหมอกและความเย็นนี้ทำให้ร่างกายสดชื่นมากในช่วงนี้มีผู้ป่วยเจ็บเป็นไข้หวัดกันมากมายแต่ผมก็สามารถที่จะประคองตัวเองมาได้จะมีลำบากก็เมื่อ 2-3 วันนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ได้ไปร่วมงานแต่งงานมีเลี้ยงฉลองการแต่งงานในสวนซึ่งเจ้าภาพนั้นท่านเป็นเศรษฐีทางบางประกอบและท่านได้จัดงานในลานกว้างซึ่งใช้รถเกรดให้พื้นดินนั้นไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อคนเดินผ่านไปมาแขกเรือในงานตั้ง 2-3 พันคนอย่างนั้นมันก็ต้องมีฝุ่นผมเป็นคนที่แพ้ฝุ่นถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่ฝุ่นที่ตลบอบอวนอยู่ถึงจะไม่มากมายเกินไปก็ทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายขึ้นมาทันทีแต่ก็จะต้องมีการเยียวยาป้องกันเอาไว้ถึงได้รอดพ้นจากการเป็นหวัดในช่วงอากาศหนาวและมีหมอกจัดอย่างในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องเรณูนครต่อนะครับผมได้รับข้อมูลใหม่เอี่ยมเกี่ยวกับเรื่องการบินการรับนักบินจำนวนของนักบินจำนวนกัปตันซึ่งเป็นข้อมูลใหม่เอี่ยมจากกัปตันจำลองพุ่มพวงซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการทางด้านนี้อยู่กัปตันจำลองนั้นบอกมาว่าไอ้ที่พูดไปนั่นน่ะจำนวนที่บอกมาว่ามีนักบินคนไทยที่เป็นกัปตันเท่าทั้งหมดเท่าไหร่นั้นตัวเลขแน่นอนมีอย่างนี้ปัจจุบันมีกัปตันที่เป็นคนไทยเป็นผู้ควบคุมอากาศยานทุกแบบที่การบินไทยมีนับตั้งแต่จัมโบ้ลงไปจนกระทั่งถึง ATR ทั้งหมด291คนวันนั้นผมได้พูดว่าประมาณราวๆร้อยคนเศษน้อยกว่ามากมายเหลือเกินเพราะว่า291นี่อีก9คนเท่านั้นนะครับก็จะเป็น300ถ้าเอาตัวเลขชัดๆก็บอกว่า300คนก็แล้วกันข้อมูลที่ว่า291คนนั้นไม่เอี่ยมในวันที่15มกราคม2540จะผลิต
กัปตันคนไทยได้ในปี2540นี้อีก40คนและก็จะรักษาจำนวนการผลิตกัปตันซึ่งมีอายุในการบินไม่ต่ำกว่า10ปีเนี่ยอีกปีละประมาณ35คนจนถึงปีคริสต์ศักราช2000 2000นี่ก็2543ที่พูดถึงนักบินต่างชาติว่าเข้ามาทำงานกับเราเพราะว่าเรามีเครื่องบินมากเกินกว่าจะมีกัปตันคนไทยที่ผลิตออกมาเพียงพอจึงต้องจ้างนักบินต่างชาติมากัปตันจำลองบอกว่าการจ้างนักบินต่างชาติจะหมดในปี2543คืออีก3ปีในระยะนี้มีนักบินต่างชาติทั้งที่เป็นโคไพลอตและกัปตัน71คนครับจำนวนนักบินไทยทั้งเอานักบินที่3นักบินที่2นักบินที่1คือ System Operator หรือ Co-Pilot ที่เป็น Junior Co-Pilot เป็น Co-Pilot และเป็นกัปตันทั้งหมด737คน737คนต้องการเพิ่มปีละ70คนจึงจะบรรลุเป้าหมายครับเห็นจำนวนแล้วท่านก็คงจะนึกว่าโอ้นักบินของการบินไทยนี้ไม่ใช่มีจำนวนน้อยนะครับแล้วที่น่าภาคภูมิใจก็คือเป็นนักบินที่มีมาตรฐานสากลเป็นกัปตัน291คนนอกจากนั้นเป็นโคไพลอตรวมทั้งหมดถึง737คนแล้วครับแล้วจะมีการเพิ่มอยู่ตลอดปีละ70คนมาเป็นนักบินเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่จะเข้าสมัครเป็นนักบินฝึกหัด Pilot Trainee ซึ่งกำลังเปิดรับอยู่ในขณะนี้เมื่อได้ฝึกฝนอบรมและเข้ามาเป็นนักบินฝึกหัดของบริษัทต้องมาเรียนอีกแล้วเป็นการเรียนการบินเฉพาะแบบก็จะได้รับเงินเดือนขั้นต้นเนี่ยนะครับเงินเดือนขั้นต้น 28,290 บาทโดยไม่ได้นับชั่วโมงบินเงินเพิ่มชั่วโมงบินซึ่งเป็นเงินที่นักบินจะพึงได้แล้วก็จะเห็นได้ว่าอาชีพนักบินนี้เป็นอาชีพที่น่าใฝ่ฝันของคนไทยที่เป็นผู้ชายนักบินหญิงไม่มีหรือมีคนถามมีครับแต่อยู่ที่บริษัทบางกอกแอร์เวย์สของคุณหมอประสาททองโอสถแล้วกำลังที่จะเช็คเอาท์ออกเป็นกัปตันหญิงเครื่องบินกังหันไอพ่น ATR คนแรกในเมืองไทยในอีกเวลาไม่กี่มากน้อยเลยนะครับแสดงว่าในเรื่องของการบินแล้วผู้หญิงและผู้ชายไม่ได้น้อยหน้ากว่ากันเลยเพียงแต่ทางบริษัทการบินไทยยังไม่มีนโยบายที่จะเปิดรับ Pilot Trainee ที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเองคงมีแต่เพียง
บริษัทบางกอกแอร์เวย์สของคุณหมอประเสริฐเท่านั้นแหละนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาเรนูนครกันมีหลายต่อหลายท่านอยากจะไปเที่ยวเรนูนครเมื่อได้ฟังผมคุยโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินอร่อยอร่อยอย่างเหลือเกินครับแต่สำหรับคนที่รับประทานรสชาติไม่เผ็ดก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่กันถ้าคนที่ชอบรับประทานรสเผ็ดแล้วก็ไม่ชอบของทอดของอะไรต่างๆพวกนี้อาหารอีสานเหมาะที่สุดอย่างเช่นปลาเผาใช้เกลือซึ่งควรจะเป็นเกลือเสริมไอโอดีนพอกปลาแล้วนำเอาไปเผาจนกระทั่งสุกแกะหนังออกมาแบะหนังออกไปเนื้อปลาช่อนสีขาวร้อนควันฉุยน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งถ้ารับประทานเผ็ดไม่ได้ก็ขอให้เขาลดความเผ็ดในการทำแจ่วสำหรับรับประทานกับปลาเผามีผักสดต่างๆเนี่ยเป็นของแหนมที่อร่อยอร่อยมากที่เรนูนครนั้นถ้าท่านต้องการที่จะไปดูการฟ้อนรำตามประเพณีของผู้ไทยก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่อสทจังหวัดนครพนมอสทจังหวัดนครพนมนี้สามารถที่จะเป็นสื่อกลางจะเป็นสื่อในการแนะนำการเที่ยวในที่ต่างๆตลอดจนติดต่อให้ท่านได้ไปเยือนเรนูนครที่บ้านของอาจารย์ชัยบดินทร์สาลีพันธ์นี่แหละนะครับอสทนครพนมนะครับก็เป็นที่หมายที่ท่านจะติดต่อไปได้ในวันก่อนผมบอกว่าการฟ้อนรำนั้นได้จัดเอาไว้ทั้งหมดราวๆดูเหมือนจะ16ท่า16ท่าด้วยกันผู้ที่มาฟ้อนนั้นแต่งกายในชุดต่างๆล้วนแต่เป็นเด็กสาวซึ่งหน้าตาสะสวยอย่างที่สุดคนที่เคยได้ยินคำเล่าลือว่าสาวผู้ไทยนั้นสวยจับตาจับใจนั้นสวยอย่างไรก็จะไปพิสูจน์ได้ครับแต่ขอเรียนไว้ก่อนว่าดูแต่ตามืออย่าต้องจะโดนคุกจองตัวเอาไว้เพราะว่าเด็กสาวทั้งหลายแหล่นั้นเพิ่งจะเป็นเด็กรุ่นหลายคนยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอายุ 14-15 ทั้งนั้นแต่เนื่องจากผู้ไทยนั้นมีเผ่าพันธุ์ที่มีโครงสร้างสูงใหญ่คนที่ได้พบได้เห็นก็จะนึกว่าเด็กสาวทั้งหลายที่มาฟ้อนรำนั้นมีอายุถึง 19-20 เข้าไปแล้วแต่ที่จริงยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วยังจะโตต่อไปอีกใครที่มีร่างกายต่ำเตี้ยก็ไปมองดูแต่เฉยๆดีกว่าเพราะว่าถ้าไปยืนเทียบกันแล้วก็คงจะแค่ใบหูของเธอแล้วเธอยังจะเติบโตต่อไปอีกประมาณ3ปีจนกว่าจะหยุดแล้วท่านเองก็คงจะลดลงมาคงเหลือแค่ไหล่ของเด็กๆเหล่านี้ทางนั้นถ้าฟ้อนรำนั้น
มีอยู่หลายท่าซึ่งผมได้เล่าให้ฟังหลายท่าไปแล้วก็ยังมีท่าหนึ่งซึ่งเป็นท่าของเรือมอันเร หรืองานช้างสุรินทร์นั้นจะมีหนุ่มสาวชาวสุรินทร์มาฟ้อนเรื่องประกอบเพลงในท่าเรือมอันเรซึ่งคล้ายๆว่าเต้นสากคือท่านั้นเป็นท่าที่เรียกว่าลมพัดพราวภาษาทางสุรินทร์ดูเหมือนจะเรียกว่ามาโลบดงความหมายของท่ารำนี้เรณูนครก็มีเหมือนกันเรียนแบบธรรมชาติเพราะว่า